จากวิกฤตการณ์ทั้งในระบบเศรษฐกิจการเงินปัญหาสังคมและผลพวงจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทุกบริบทของสังคมทั่วโลกทำให้เกิดเสียงเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะในภาคส่วนธุรกิจที่เป็นกลไกอันทรงอิทธิพลในการชี้นำสังคมในปัจจุบัน CSR หรือการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมได้กลายเป็นสิ่งที่ธุรกิจหลายภาคส่วนเริ่มให้ความสำคัญและแสดงออกมาในรูปแบบเจตนารมณ์และผลกระทบทางสังคมที่แตกต่างกันไปและหนึ่งในภาคส่วนธุรกิจที่สำคัญคือภาคการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินซึ่งเป็นภาคส่วนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ทรงพลังเพราะทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างขับเคลื่อนได้ด้วยเงินทุนสถาบันการเงินจึงเป็นกลไกสำคัญทั้งในฐานะองค์กรที่ทำธุรกิจทางการเงินและฐานะตัวกลางในการจัดสรรเงินทุนให้กับธุรกิจอื่นสถาบันการเงินจึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองชิ้นใหญ่ของระบบเศรษฐกิจที่อาจมีศักยภาพในการเหนี่ยวรั้งระดับ CSR ของภาคส่วนธุรกิจหรือหนุนเสริมระดับ CSR ของภาคส่วนธุรกิจทั้งระบบอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการนำพาสังคมก้าวไปสู่ความยั่งยืนสถาบันการเงินจึงเป็นมากกว่าผู้ให้บริการทางการเงินเงินของไทยนะคะในมุมมองก็คิดว่ายังทำเรื่องของรับผิดชอบต่อสังคมน้อยไปหน่อยนึงเนาะเปิดคอร์สสอนอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านไงให้รู้เกี่ยวกับเงินกู้ดอกเบี้ยอะไรเงี้ยให้เขารู้พื้นฐานว่ามันคืออะไรเขาจะได้ไม่ถูกหลอกอยากให้เข้ามาสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนคือเรามีโอท็อปอยู่แล้วคืออยากให้เข้าไปช่วยชาวบ้านคือฝึกชาวบ้านให้ทำเป็นผู้ประกอบการรายย่อยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME ได้ to help the poor people in the rural area to actually have a chance to actually get a better life starting from a small amount of loan given by the banks and thenก็อยากจะให้สถาบันการเงินนะคะปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ให้เครดิตกับผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมค่ะอยากเห็นสถาบันการเงินที่แบบว่าจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวมก็อยากจะให้โอเพ่นหน่อยเปิดกว้างมากกว่านี้ด้วยแรงของคุณแรงซัพพอร์ตของคุณที่มีมากพอที่จะสร้างมันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสถาบันการเงินใช้จุดแข็งของเขาในการจัดการการเงินเนี่ยมาช่วยเหลือจะทำให้คนที่อยู่ในภาคสังคมสามารถทำงานเพื่อสังคมได้มีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในบทบาทหลักแรกก็คงจะเป็นเรื่องของ governance ที่จะเกิดขึ้นภายในตัวองค์กรสถาบันการเงินเองในส่วนที่สองซึ่งก็เป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าตัวสถาบันการเงินเนี่ยมีผลในเชิงที่จะเข้าไปเกื้อหนุนหรือสร้างให้เกิดอุปสรรคบางอย่างในการที่จะทำให้ตัวธุรกิจที่จะมาขอสินเชื่อมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามนโยบายทิศทางที่สถาบันการเงินมีอยู่กำหนดยกตัวอย่างเช่นการที่สถาบันการเงินเนี่ยมีการคัดกรองผู้ที่เข้ามาขอสินเชื่อโดยการส่งเสริมในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงของระบบนะครับถ้าในทางอุตสาหกรรมตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของ CSR in supply chain ต่อไปเนี่ยผู้บริหารธนาคารได้เห็นมากขึ้นไม่ว่าจะมองในแง่ของโอเคเรื่องของผลกำไรผลตอบแทนรวมไปถึงเรื่องของอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ให้น้อยจนเกินไปตรงนี้พวกความเสี่ยงอะไรต้องถือไว้ในขณะเดียวกันก็แคร์ถึงการลงทุนในระยะยาวด้วยไม่ใช่ว่าดูแต่ผลตอบแทนสั้นๆมันขึ้นอยู่กับว่านโยบายการดำเนินงานของสถาบันนั้นว่าจะดำเนินไปทิศทางไหนที่สอดคล้องกับความยั่งยืนหรือความเติบโตของประเทศชาติได้เรามีการผนวกเอาเรื่องของ CSR หรือเรื่องของผู้ประกอบการเข้าไปในหน้าที่เข้าไปในการดำเนินธุรกิจไม่ใช่เป็นลักษณะของการรับผิดชอบที่เราไปช่วยเหลือสังคมในเชิงที่เป็นการบริจาคการปลูกป่าหรือการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างอื่นซึ่งอันนี้อาจจะอยู่นอกเหนือกระบวนการที่ตัวเองดำเนินอยู่อย่างเช่นที่วันนี้ธนาคารเองก็อาจจะมีข้อธุ
floating ในเรื่องของ spread หรือส่วนต่างของเบี้ยนะครับในขณะเดียวกันธนาคารเองก็จะต้องมีการดำรงบทบาทการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายหรือ overhead ของตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะทำให้กระบวนการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความโปร่งใสและก็อธิบายต่อสังคมได้ส่วนในแง่ของผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งที่สถาบันการเงินทำได้ก็คือการให้ความรู้อย่างเช่นเรื่องของการสร้างวินัยทางการเงินในเรื่องของการที่จะทำให้ตัวผู้ใช้บริการเนี่ยมีวินัยหรือมีภูมิคุ้มกันบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องของการที่เราจะทำให้เขามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปประเด็นนึงที่น่าสนใจนะครับการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการเงินแก่คนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษานะครับรุ่นใหม่เนี่ยโดยคนรุ่นใหม่ให้เขามีความรู้สึกที่จะรักในการออมมากขึ้นจะทำให้เขามีการเริ่มรู้จักบริหารการเงินส่วนตัวนะครับก็จะทำให้ทั้งสังคมเนี่ยไม่มีความเสี่ยงมากไม่ต้องหันไปหาเรื่องของเงินนอกระบบอยากให้สถาบันการเงินให้การสนับสนุนในธุรกิจ SME เนี่ยไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินด้วยเหตุผลว่าไม่ก่อให้เกิดการสร้างกำไรในระยะสั้นสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์สังคมในระยะยาวเป็นการสร้างให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขสถาบันการเงินที่มีความรับผิดชอบดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมคำนึงถึงประโยชน์สุขโดยรวมและเสริมหนุนธุรกิจน้ำดีย่อมจะเป็นกลไกอันทรงพลังต่อระบบเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมในการสร้างสมดุลแห่ง Triple Bottom Line เพื่อเป้าหมายสู่สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง